ก็เรื่องของ disruption นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ย drive ทุกๆอย่างนะฮะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าพูดถึงในมุมของนะฮะทักษะของผู้นำนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ระดับใดก็ตามนะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผู้บริหารนะครับก็ต้องเป็นผู้นำนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆในหลายมิติเนี่ยแล้วก็หลายสื่อนะฮะเขาก็พูดไว้หลายๆเรื่องนะฮะซึ่งผมก็จะขอรวบรวมนะฮะแล้วก็ขอดึงเข้ามานะฮะให้จำง่ายๆแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเรามีวัฒนธรรมองค์กรนะฮะเรียกว่า MFU First นะครับ FIRST นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเป็นวัฒนธรรมที่ชาวแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับทุกคนนะฮะได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานนะครับถ้าทักษะรุ่นใหม่นะฮะทักษะของยุคนี้นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับ MFU First นะฮะผมจะขอคำแรกเลยก็คือตัว F นะครับก็คือ flexibility นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนนั่นเองนะผู้นำยุคใหม่นะครับหรือเรายุคใหม่กันเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนให้รวดเร็วอย่างที่บอกไปว่าโควิดมาก็ตามนะครับ disruption มาก็ตาม technology change นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดนะครับแนวปฏิบัติแล้วก็การทำงานต่างๆนะฮะเราอาจจะต้องเรียนรู้นะฮะทักษะใหม่เพิ่มมากขึ้นนะฮะผู้บริหารนะครับอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็รับฟังสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราต้องเป็นผู้นำในยุคใหม่ดังนั้นเราก็คงจะต้องศึกษาทางด้านเทคโนโลยีนะครับศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาช่องทางต่างๆในการสื่อสารนะครับแล้วก็การบริหารงานด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกับคนเจนเดียวละตอนนี้นะครับเราจะทำงานกับคนรุ่นใหม่เจนใหม่ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจในทุกๆเจนด้วยส่วนตัวที่สองนะฮะ integrity นะครับก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะฮะก็คือว่าเรานะครับในการทำงานของผู้นำเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่คดโกงนะทำงานอย่างเท่าเทียมนะฮะกับทุกเพศทุกวัยต่างๆนะฮะอันนี้ก็ผู้บริหารต้องมีนะครับอันที่สามก็คือตัว R นะครับก็คือ resourcefulness นะครับก็คือ เรื่องของเราจะพูดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนาะ creativity นะการทำงานหรือผู้นำยุคใหม่เนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์อย่างไรนะสร้างสรรค์ก็คือว่าทำสิ่งที่ new นะฮะ different better นะอันนี้ก็เป็นมอตโต้ของ Morphlaw ด้วยนะฮะก็คือว่าเราทำสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างและก็สิ่งที่ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น creativity พยายามสร้างสรรค์แล้วก็ทำผลงานนะครับให้แตกต่างจากเดิมนำประสบการณ์นะฮะที่เรามีและประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยมาพยายามสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะตัว R ไปแล้วตัว S นะครับก็คือด้วยใจนะครับ spirit นะครับก็คือผู้นำต้องทำงานด้วยใจและทุ่มเทการทำงานของเรานะฮะเพื่อองค์กรนะฮะเพื่อหน่วยงานนะครับเพื่อผลสำเร็จของงานดูผลสำเร็จเป็นหลักนะฮะแล้วเราก็พยายามฝ่าฟันนะรวบรวมทีมงานของเรานะครับแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นหลักที่เราจะต้องทำนะฮะเห็นงานนะสำคัญนะครับกว่าสิ่งต่างๆนะแล้วเราก็ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับตัวสุดท้ายคือตัว T นะครับตัวสุดท้ายตัว T นะครับคือ teamwork นะครับอันนี้สำคัญที่สุดเหมือนกันนะครับการทำงานเราในยุคนี้คนเดียวไม่ได้ละนะครับเราต้องทำงานเป็นทีมเราแต่ละคนเนี่ยนะครับปัจจุบันอาจจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปนะคนนี้เก่งคอมพิวเตอร์คนนี้เก่งเรื่องภาษาคนนี้เก่งเรื่องการสื่อสารคนนี้พูดเก่งนะครับเราเอาความสามารถของแต่ละคนนะครับมาผนวกกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับอันนี้ก็คือเป็นทักษะนะครับของผู้นำยุคใหม่นะซึ่งคิดว่าสำคัญมากแล้วก็สอดคล้องนะครับกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ MFU First ครับสถานการณ์โควิด-19 นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่นะในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาจากโรคเรานะได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็ disruption นะด้านเทคโนโลยีเนี่ยพูดถึงก็มาก่อนโควิดนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับวิถีชีวิตนะการดำเนินชีวิตพฤติกรรมของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะรวมถึงพอสถานการณ์โควิดที่มาถึงเนี่ยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนถูกเร่งให้เร็วขึ้นนะครับมันก็เลยยิ่งเปลี่ยนอะไรต่าง
ให้เร็วขึ้นนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ทำงานทางด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะครับงั้นก็ขั้นแรกเราก็คงจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับก็คือใครนะก็จริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับมีกลุ่มนักศึกษานะครับผู้ที่สนใจจะเข้าเรียนหรือเรียนแล้วแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองด้วยนะฮะดังนั้นก็พฤติกรรมผู้บริโภคเนาะหรือว่าพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฮะดังนั้นเนี่ยทักษะที่สำคัญหรือประเด็นที่สำคัญของการทำสื่อเนาะเพราะเราอยู่ในการทำสื่อของมหาวิทยาลัยนะครับก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนนะรูปแบบให้รวดเร็วแล้วก็ให้ทันตอบผู้บริโภคของเรานะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนะครับถ้ากลุ่มนักศึกษาของเราเนี่ยก็เป็นเจน C นะคนรุ่นใหม่นะครับก็ต้องการที่จะได้รับข้อมูลนะครับที่สั้นๆรวดเร็วนะฮะแล้วก็เป็นในทิศทางที่เขาต้องการนะครับถ้าผู้ปกครองนะครับผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยการสื่อสารนะครับก็เราคงจะต้องเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะฮะปัจจุบันก็มีหลายแพลตฟอร์มนะหรือช่องทางนะครับเราก็เลือกใช้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับเขานะครับเพราะว่าเสียงของผู้บริโภคของเรานะฮะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีความสำคัญเราก็ต้องฟังเสียงของเขาแล้วเราก็ต้องทำการสื่อสารนะฮะให้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยนะครับยุคนี้นะครับเราจะเห็นว่าโลกของเรานะครับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะถ้าเราหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยครับก็มักจะถามนะผมจะถามว่าทุกคนอย่างแรกที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรก็เกือบ 99.99 บอกว่าตื่นมาต้องหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บแล้วเปิดดูนะครับถามเลยว่าเปิดดูอะไรบ้างนะถ้าคนทำงานเนี่ยนะครับก็จะเปิดดูเขาบอกนะเปิดดูงานก่อนเช็คงานนะครับของผมนี่ตื่นเช้ามาปั๊บนะฮะเจอไหมครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีวันอังคารฮะใครส่งมาครับก็ผู้ปกครองเราเองครับคนที่รักเรานะฮะก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงส่งข้อความต่างๆพวกนี้มาได้นะฮะผู้ปกครองเราที่มีอายุมากขึ้นนะฮะตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้เก่งมากขึ้นนะฮะจะเห็นว่าโลกเราเปลี่ยนไปนะครับเรามีความเราสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีกันมากขึ้นการทำงานในสมัยก่อนเราใช้กระดาษนะฮะปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์เราส่งไฟล์หากันส่งจดหมายสมัยก่อนเขียนถึงกันปัจจุบันเราส่งอีเมลหรือส่งช็อตเมสเซจนะครับเทคโนโลยี drive ทุกอย่างนะครับดังนั้นทำให้สิ่งต่างๆและพฤติกรรมของเรานะการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงการทำงานด้วยนะฮะดังนั้นการ up skill re skill เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าความสามารถที่เราเคยสะสมเรียนรู้มาเนี่ยบางอย่างสูญหายไปนะครับมีคนกล่าวว่าอาชีพในอนาคตนะฮะณปัจจุบันท่านเห็นแล้วเนาะว่าเกือบ 50% ของอาชีพจะหายไปเรื่อยๆนะครับจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นนะดังนั้นถ้าเรายังทำงานเหมือนเดิมนะครับเราใช้สกิลทักษะเดิมนะครับเราอาจจะตกยุคเนาะหรือว่าอาจจะหางานไม่ได้นะครับอาจจะตกงานก็ได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งสำคัญมากการที่เราจะอยู่ต่อไปนะฮะอย่างมีคุณค่าในโลกของเรานะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับนะการอัพสกิลเนาะก็คือว่าหาสกิลใหม่นะครับทักษะใหม่ตอนนี้ง่ายมากนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอินเทอร์เน็ตช่วยเราเทคโนโลยีช่วยเรานะครับบางคนบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเนี่ยตกงานเนาะทำงานยากมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยเราด้วยเพียงแค่ว่าเราเลือกใช้เนาะเราสามารถไปดู YouTube ได้ไปศึกษาออนไลน์ได้หรือนะครับเร็วๆนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเราก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการนะครับหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะครับก็ให้โปรดติดตามนะครับทางหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้หลักสูตรใหม่ไปด้วยกันนะครับ reskill นะครับสกิลเดิมมีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ทันสมัยพอเราก็ต้องนะครับ reskill กันหน่อยนะครับเราก็ต้องศึกษานะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะสิ่งที่ยากที่สุดเลยผมว่าในการ up skill reskill ก็คือว่าเรานะต้องเปิดใจนะครับว่าเรานะครับ
ต้องการนะครับทักษะใหม่เพิ่มนะแล้วโลกเนี่ยต้องการสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับดังนั้นก็จะขอย้ำว่านะครับถ้าเรามีโอกาสนะเทคโนโลยีมาแล้วหลักสูตรทั่วโลกมีอยู่นะครับภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับก็คิดว่าพวกเรานะครับถ้าไม่มีข้อติดขัดเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั่วโลกได้นะครับด้วยการใช้มือถือของเรานะครับหรือใช้คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพจของมะลิด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับก็มีนะครับE-Magazine ก็มานะครับดังนั้นถ้าอาจารย์นะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับติดตามช่องทางนี้นะครับมะลินะครับสามารถช่วยท่านได้นะครับท่านสามารถที่จะมาขอคำปรึกษานะครับจะมา up skill re skill นะครับหรือขอความช่วยเหลือในการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ต่างๆของท่านอาจารย์นะครับอย่าลืมนะครับมะลิครับ